อเมริกายังโดนแฮกเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธที่12พฤษภาคมนะคะวันนี้นะคะทางบ้านวันอากาศเริ่มดีแล้วนะคะหลังจากที่2วันที่แล้วนะคะมีหิมะตกผสมกับฝนแล้วก็มีลูกเห็บตกมาในวันเดียวกันนะคะก็เลยวันนี้อากาศดีขึ้นนะคะอาทิตย์นี้นะคะประมาณพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็จะมีการประชุมกับ GOP นะคะซีเนเตอร์เช่นมิสมาคอนเนลนะคะแมคคาร์ทีแนนซี่โพโลซีแล้วก็ชักชูเมอร์นะคะที่ไวท์เฮาส์นะคะเขาก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์บิลนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในการพบปะพูดคุยกันนะคะของผู้นำตำแหน่งใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกานะคะวันก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะคือนานแล้วนะที่ระหว่าง Republican กับ Democrat นะคะที่ตำแหน่งใหญ่ๆที่มานั่งพูดคุยกันแบบนี้นะคะซึ่งอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่รู้สึกว่าจะเป็น Big Week นะคะสำหรับสองพรรคนะคะที่มานั่งคุยกันในเรื่องของInfrastructure Bill ตัวนี้นะคะหรือที่เขาจะคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะตอนนี้นะคะก็คือมีการคอมเพลนนะคะเกี่ยวกับคนนะคะปฏิเสธที่จะไปทำงานนะคะเพราะว่าเงินผู้ว่างงานนะคะจ่ายดีกว่านะคะดีกว่าไปทำงานนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างบริษัทต่างๆนะคะตอนนี้นะคะเขาจ่ายในเรทปกติใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ตกงานนะคะเขาได้รับเงินจากState ด้วยนะคะสำหรับ unemployment แล้วก็ cover ด้วยไอ้ตัวที่unemployment benefit ของโควิดด้วยนะคะที่300เหรียญต่อวีคนะคะซึ่งมันก็จะได้เยอะมากกว่าคนที่ไปทำงานเพราะฉะนั้นคนก็ไม่อยากจะไปทำงานในช่วงนี้นะคะในช่วงที่มีเงิน unemployment benefit ตัวนี้อยู่นะคะตัวอย่างนะคะรัฐที่จะมีการยกเลิกนะคะเงิน unemployment benefit นะคะก็จะมีนะคะมอนทานาเซาท์แคโรไลนามิสซิสซิปปีฟลอริดาอาลาบามาอาคันซาโอไฮโอนะคะตอนนี้ก็คือเขาจะยกเลิกที่จะจ่ายเงิน unemployment benefit แล้วก็พยายามนะคะจะโฟกัสให้คนออกไปทำงานนะคะบางรัฐก็จะมีการจ่ายถึงขั้นต้องจ่ายโบนัสในการกลับไปทำงานด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะมอนทานานะคะเขาก็จะจ่ายประมาณ 1,200 เหรียญในการกลับไปทำงานนะคะดีเหมือนกันนะวันนะทำไมเขาไม่จ่ายคนที่ทำงานบ้างเนาะคือคนที่ทำงานอยู่แล้วก็ให้โบนัสเข้าไปอะไรประมาณนี้นะแต่คงไม่มีใครจ่ายเราหรอกนะเราก็ทำงานขี้หักในไปนะคะทุกคน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเงิน unemployment tax refund นะคะที่เขาจะจ่ายคืนให้ในเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเดือนนี้นะคะอันนี้ก็คือเงิน unemployment นะคะที่ 1,200 เหรียญแรกนะคะทุกคนที่คงจะทราบกันเนาะที่ได้ยื่น tax ไปนะคะแล้วก็เขามี tax ฟรีให้นะคะเขาก็จะจ่ายคืนให้ก็จะได้คนละประมาณ 1,020 เหรียญประมาณนี้นะคะถ้าคู่สมรสก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 2,040 เหรียญนะคะเขาก็จะเริ่มจ่ายในเดือนนี้นะคะถ้าคนไหนนะคะที่ได้รับเงิน unemployment นะคะแล้วได้รับ tax refund ในตอนนี้แล้วนะคะก็บอกให้รู้บ้างนะคะทุกคนส่วนนะคะเงิน PPP loan program นะคะสำหรับ small business นะคะตอนนี้นะคะเงินหมดแล้วนะคะเพราะว่าทางธนาคารนะคะยังบอกอีกว่านะคะ 100,000 application นะคะที่เขาสมัครกู้ยืมเงินในตัว small business นะคะเอาเงิน PPP เนี่ยนะคะอยู่ใน process นี้ประมาณ 100,000 application นะคะแต่ว่านะคะยังมีธุรกิจเล็กๆนะคะหลายแห่งต้องการเงินอยู่นะคะฉะนั้นเขาก็หวังว่าในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะน่าจะมีเงินในส่วนนี้ช่วยเหลือ small business นะคะคือธุรกิจขนาดเล็กนะคะหลายๆธุรกิจนะคะขนาดเล็กนะคะกำลังจะ reopen นะคะตอนนี้แต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือเงินนะคะที่จะเอามาเปิดธุรกิจในช่วง reopen นะคะมันก็เลยแบบว่าไม่มีทุนที่จะเอามาเปิดนะคะเขาก็หวังว่าจะมีเงินในส่วนนี้ในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะซึ่งธุรกิจเล็กๆนะคะที่เขาจะรีโอเพนเนี่ยนะคะปัญหาก็จะเป็นการมีเงินในการซื้อของเข้าร้านอะไรประมาณนี้นะคะการว่าจ้างนะคะการว่าจ้างพนักงานก็คือทุกอย่างในการรีโอเพนนะคะมันต้องใช้เงินนะคะแต่ตอนนี้นะคะทุกอย่างค่อนข้างคือยากอะคือหาคนทำงานก็ยากนะคะแล้วก็ต้นทุนด้วยในการจะรีโอเพนนะคะก็คือไม่ได้ทำธุรกิจมาหลายเดือนนะคะ
ก็จะไม่มีทุนนะคะเขาก็พยายามจะกู้ยืมเงินจากPPโปรแกรมนะคะสำหรับ small business นะคะแต่ตอนนี้เงินมันหมดนะคะทำให้ยากต่อการเปิดธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เนาะคนที่จะเปิดธุรกิจในช่วงนี้ก็อยากจะมีเงินทุนเขาก็อยากมีหน่วยที่จะไปกู้ยืมเงินเพื่อจะเอามาเปิดรีโอเพนนะคะถ้ารัฐช่วยได้เขาจะเป็นการดีสำหรับเขานะคะตามข่าวนะคะทุกคนและอีกอย่างนะคะคนนะจะบอกว่าได้รับเงิน unemployment นะคะคือเงินผู้ตกงานนะคะมากกว่าไปทำงานนั่นก็คือทำให้เป็นปัญหาในการว่าจ้างงานในการรีโอเพนธุรกิจตอนนี้นะคะบางคนนะคะก็ยังบอกนะคะว่าเขาจะรอเงิน unemployment นะคะหมดเขาถึงจะหลังจากนั้นนะคะเขาถึงจะไปหางานทำอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหานะคะไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยนะคะตามข่าวนะคะทุกคนส่วนทาง Republican นะคะบอกว่าจ่ายเงินผู้ว่างงานเยอะไปทำให้เกิดปัญหาคนไม่อยากไปทำงานนะคะส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนก็บอกว่าทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหานะคะส่วนทางกันนะคะระหว่าง Republican กับ Democrat นะคะซึ่ง Republican เขาก็เป็นพรรคที่ไม่ค่อยอยากจะแจกเงินนะคะส่วน Democrat นี่ค่อนข้างจะแจกเงินนะคะอันนี้พูดตามเนื้อข่าวนะคะตามที่เขาวิเคราะห์ข่าวมานะคะแล้วก็ส่วนนะคะเงินซิมลาเช็คนะคะตอนนี้นะคะยังไม่มีข่าวใดๆออกมานะคะแต่ว่าเขาก็พยายามจะผลักดันให้มีเงินช่วยเหลือหรือเงินซิมลาเช็คออกมาในบิลตัวที่เขากำลังเสนอไปนะคะไม่รู้จะเป็นส่วนไหนระหว่างส่วนหนึ่งหรือส่วนสองนะคะซึ่ง infrastructure bill ตัวนี้นะคะเขาแบ่งเป็นสองส่วนอย่างที่วันบอกนะคะแต่วันไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปใส่ไหมนะคะก็ไม่มั่นใจว่าจะมีด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่วันบอกนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะไม่เคยพูดถึงเงินสติมูลัสเช็คเลยนะคะไม่เคยแม้แต่ได้ยินแกพูดนะคะแล้วก็แนนซี่โพลซี่เองก็ไม่เคยคุยเรื่องเงินแพ็กเกจถัดไปเลยนะคะเงินสติมูลัสเช็คนะคะแต่ว่าทางไวท์เฮาส์นะคะเยนซากี้นะคะเคยลงคลิปไว้นะคะแกบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคองเกรสว่าจะมีเงินสติมูลัสเช็คไหมนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ฟรีอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันเป็นแน่ๆว่ามันน่าจะมีอยู่นะคะซึ่งเงินสติมูลัสเช็คเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบนะคะที่มาจากของซิเนตเองแล้วก็คองเกรสนะคะที่เขามี 2,000 เหรียญ1ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะจ่าย 1,000 เหรียญ นะคะที่เขากำลังผลักดันทุกเดือนนะคะเป็นเวลา1ปีแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือจ่าย 2,000 เหรียญ นะคะทุกเดือนประมาณนี้นะคะเป็นหลายเดือนไปนะคะก็จะมีอยู่2อย่างนะคะที่เขาคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าวันไม่รู้ว่าตัวไหนเขาจะเอาเข้าไปหรือมันอาจจะไม่มีก็ได้นะคะทุกคนก็เรารอฟังข่าวนะคะวันก็มาคุยเรื่องข่าวให้ทุกคนฟังแค่นี้ก็เมื่อวานนะคะมี breaking news นะคะเกี่ยวกับท่อส่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะโดนแฮกนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็คือวันดูข่าวนะคะแกบอกตามข่าวนะคะคือวันดูข่าวเมื่อวานนะคะบริษัทท่อส่งน้ำมันโดนแฮกแล้วก็ตามgas station ก็คือปั๊มน้ำมันนะคะมีคนรอจะไปเติมน้ำมันนะคะหลายร้อยคันเลยนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่เป็น breaking news เมื่อวานนะคะที่เขาพูดถึงกันใน online TV นะคะขนาดอเมริกายังโดนแฮกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเหลืออะไรวะเนี่ยคนที่ทำ YouTube นะคะบางช่องนะคะโดนแฮกนะคะช่วงนี้อะไรที่เป็นลิงก์นะคะที่เขาส่งมาให้ที่บอกว่ามาจาก YouTube ถามโน่นถามนี่นะคะไม่ต้องไปคลิกเพื่อนวันอะโดนมาแล้วนะคะเกี่ยวกับทำ YouTube นะคะแกเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเกมเมอร์เล่นเกมออนไลน์นะคะแล้วก็โดนแฮกนะคะเพราะว่าเขาคิดว่า YouTube ส่งข้อมูลต่างๆนะคะมาถามเขาก็บอกไปหมดเลยนะคะก็ไม่ได้เอะใจทีนี้ก็โดนแฮกแต่ว่าได้คืนแล้วนะคะเพราะว่าทางเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันนะคะก็เขาก็แบบอารมณ์เสียเลยนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างช่องใหญ่นะคะตอนนั้นมี subscriber หลายคนมากแล้วนะแล้วก็เขาไลฟ์สตรีมเนี่ยแบบมีคนเข้าไปดูแล้วก็มีคนแบบโดเนตตังค์ให้นะคะในช่องของเขานะคะโดนแฮกเพราะว่ามีอีเมลส่งมาจากเหมือนคล้ายๆกับ YouTube นะคะ
ส่งมาแล้วถามโน่นถามนี่แล้วเพื่อนก็บอกไปหมดเลยนะคะแล้วก็โดนแฮกแต่ว่าเราช่วยกันช่วยเอากลับไม่ได้เพราะว่าส่งอีเมลส่งแท็กไปหา YouTube นะคะเขาเห็นเขาบอกนะคะมันก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเยอะมันก็กลัวเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาจะคลิกอะไรนะคะอ่านดูดีๆนะคะถ้าไม่รู้จักก็ delete ไปเลยนะคะ YouTube ไม่ได้ส่งอะไรมาให้เรานะคะทุกคนสหรัฐอเมริกานะคะยังโดนแฮกเลยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็ระวังนะคะเวลาคลิกอะไรนะคะในอีเมลของเรานะคะถ้าใครส่งอีเมลมาให้แล้วเขาให้คลิกตรงลิงก์นะคะไม่ต้องไปคลิกนะคะถ้าเราไม่รู้จักนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่ทำ YouTube นะคะถ้าเขามีการส่งอีเมลมาแล้วมีการถามพาสเวิร์ดถามอะไรเงี้ยคือ YouTube ไม่มีนโยบายในการถามอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้ระวังอย่าไปคลิกนะคะ delete ไปเลยนะคะทุกคนเพื่อนวันโดนมาแล้วนะคะเพื่อนวันทำช่องเกี่ยวกับเกมนะคะเป็นเพื่อนที่นี่นะคะก็เขาก็โดนเขานึกว่า YouTube ถามเนาะแกก็บอกไปทุกอย่างเลยนะคะก็โดนแฮกแบบมืดไปเลยนะคะเสร็จแล้วเข้าไม่ได้นะคะเขาก็เลยส่งอีเมลนะคะไปที่ YouTube ก็ไปบอกเขาว่าเขาโดนแฮกอะไรประมาณนี้นะคะประมาณ2เดือนมั้งเขาถึงได้ช่องเขาคืนมานะคะไม่รู้ว่าเขาไปทำยังไงนะคะแต่ว่าวันก็คุยกับเขาทางนี่นะคะทางเล่นเกมนะคะก็เลยได้รู้ว่าโอ้ต้องระมัดระวังนะคะทุกคนที่ทำช่อง YouTube นะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็มาคุยประมาณนี้นะคะคุยกันทั่วไปนะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ enjoy กับหน้าร้อนนะคะกำลังจะเข้ามานะคะทุกคนใช้เวลาให้เต็มที่อยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าหน้าหนาวมาเราออกไปไหนไม่ได้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ